ากกีฬาง่ายฉ่ามากถูกต้องนี่เป็นกีฬาสังคมจริงๆเรียกได้ว่าทำเอาพระเอกนะครับหน้าหวานนะครับหน้าใสอย่างพี่เต๋าเศรษฐพงศ์ครับปื้นปริ่มแบบสุดๆหลังจากเจ้าตัวมีโอกาสได้ไปร่วมชมนิทรรศการของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ครับที่ตึกคิงพาวเวอร์มหานครโดยช่วงท้ายนะครับก็มีการจับลัคกี้ดอร์ขึ้นโดยมีเจมี่วาร์ดีนะครับศูนย์หน้าดาวยิงจากเลสเตอร์ซิตี้ร่วมจับรางวัลได้หมายเลขของพี่เต๋าครับทำเอาเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสได้นั่งทานข้าวร่วมกับเหล่าบรรดานักเตะแบบครบทีมอีกทั้งในระหว่างที่รออาหารครับพี่เต๋าของเราเนี่ยก็มีการนำเสื้อทีมฟุตบอลไปขอลายเซ็นนักเตะทุกคนแล้วก็โค้ชนะครับพี่เต๋าบอกว่าโอ้โหได้มีการแชร์โมเมนต์สุดประทับใจลงในอินสตาแกรมส่วนตัวในคลิปเนี่ยเจ้าตัวก็เล่าว่าผมแฮปปี้แบบสุดๆเลยครับเพราะนักเตะทีมนี้เขาเฟรนลี่เป็นกันเองมากๆตอนที่เข้าไปเดินขอลายเซ็นขอเซลฟี่ทุกคนยิ้มแย้มเป็นกันเองแบบสุดๆครับกับคุณท็อปเป็นคนจับเองเลยครับเจมี่วาร์ดี้จับได้เบอร์35ซึ่งเป็นเลขของผมนั่นเองผมก็เลยโชคดีมากครับผมโอ้โหโชคดีจริงครับแต้มบุญที่ผมทำมาคงหมดแล้วล่ะครับตื่นเต้นจนทำตัวไม่ถูกเลยวันนี้ผมก็เลยได้มานั่งกินข้าวกับนักฟุตบอลของทีมเลสเตอร์ครบทุกคนแบบนี้เลยครับตอนนี้ก็มายืนรอคิวสั่งอาหารกันนะฮะอาหารก็เป็นเชฟจากทีมเลสเตอร์เป็นคนทำให้อยากกินอะไรเดินไปสั่งไว้ได้เลยครับระหว่างรออาหารจากเชฟผมก็เดินถือเสื้อเข้าไปขอลายเซ็นจากนักฟุตบอลทุกคนเลยครับรวมถึงโค้ชด้วยตื่นเต้นมากฮะนี่ครับเจมี่วาร์ดี้นักเตะที่ผมชอบด้วยก็ขอลายเซ็นครับและขอให้เขาเขียนชื่อผมลงไปในลูกบอลด้วยโอ้โหเต๋า STP แฟนคลับอย่างผมดีใจสุดๆไปเลยฮะ STP นักเตะของทีมนี้บอกเลยว่าเฟรนลี่เป็นกันเองมากตอนที่ผมเข้าไปขอลายเซ็นขอเซลฟี่เนี่ยคือยิ้มแย้มแล้วก็ชวนผมคุยด้วยครูเต๋าครับเจมี่วาร์ดี้ได้มาทั้งหมด4คนนะครับเพราะมีบางส่วนที่ทยอยเดินกันออกไปแล้วโชคดีมากที่เจมี่วาร์ดี้นะครับจับฉลากขึ้นมาลัคกี้ดรอได้เบอร์35ไม่ได้ดูไม่เป็นไรครับคุ้มแล้ววันนี้หัวหน้าเราออกแล้ว35ผมคอมพลีทมากครับวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ขอให้ฤดูกาลหน้าทีมเลสเตอร์กลับขึ้นพรีเมียร์ลีกไวๆเลยนะครับผมจะเชียร์ทุกนัดขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ